สวัสดีค่ะหนุ่มอายุ22ถูกลอตเตอรี่ได้เงินมหาศาลวางแผนใช้โชคลาภอย่างรอบคอบสุดๆ สุดท้ายถูกครอบครัวเมินเพราะไม่แบ่งเงินให้ตามรายงานของสำนักข่าวเดอะซันระบุว่าชายชาวอังกฤษวัย24ปีได้โพสต์เล่าเรื่องราวลงในฟอรัม Reddit หลังจากเขาและภรรยาซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกเดือนทำให้เมื่อเร็วๆนี้ถูกรางวัล 4.2 ล้านปอนด์ประมาณ185ล้านบาทสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากได้รับโบนัสคือการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจ่ายสินเชื่อรถยนต์เนื่องจากที่ผ่านมาเคนเห็นข่าวคนถูกลอตเตอรี่หลายรายและ 70% ของผู้ถูกลอตเตอรี่ไม่ได้จัดการการเงินอย่างเหมาะสมทำให้สุดท้ายบางคนถึงขั้นล้มละลายเลยทีเดียวดังนั้นเขาและภรรยาจึงตัดสินใจนำเงินไปลงทุน 2.2 ล้านปอนด์ประมาณ97ล้านบาทและใช้เงินที่เหลือเพื่อซื้อบ้านหรูหลังจากวางแผนจัดสรรเงินเสร็จสิ้นแล้วเขาจึงได้เล่าเรื่องถูกลอตเตอรี่ให้ครอบครัวฟังแต่ก่อนที่เขาจะบอกมีแผนการใช้เงินอย่างไรทั้งครอบครัวก็เริ่มถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในการวางแผนทริปครอบครัวใหญ่และตั้งความหวังว่าเขาจะช่วยทุกคนจ่ายหนี้ทั้งหมดได้หรือไม่ท้ายที่สุดเขาจึงต้องเอ่ยเบรกฝันหวานเหล่านั้นก่อนอธิบายให้ฟังว่าตนเองและภรรยามีความต้องการใช้โบนัสนี้อย่างไรถึงโบนัสจะมากแต่แบ่งให้ตามครอบครัวไม่พอเมื่อคนในครอบครัวรู้ว่าเขาไม่ได้วางแผนจะแบ่งเงินให้ก็พากันโกรธและตัดขาดการติดต่อเขาไปซึ่งทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากอย่างไรก็ดีในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วยยืนยันความคิดที่ว่าแผนโบนัสที่ภรรยาและผมวางไว้คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเราเช่นเดียวกับความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทันทีที่รู้เรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ออกมาชาวเน็ตจำนวนมากก็แสดงความตกตะลึงและไม่เข้าใจครอบครัวของเจ้าของโพสต์พวกเขาไม่ยินดีต้อนรับคุณที่บ้านอีกต่อไปเพียงเพราะคุณไม่ให้เงินพวกเขานี่คือการแบ็กเมลทางอารมณ์เงินของคุณคือของคุณแน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบ่งปันหากคุณไม่ต้องการแบ่งปันคุณหวังว่าคุณและภรรยาของคุณจะประสบความสำเร็จยินดีด้วยที่ชนะลอตเตอรี่มันเยี่ยมมากที่คุณสามารถจัดการเงินได้ชัดเจนแบบนี้นี่คือเงินของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องถูกความรักรัดคอขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก.com ค่ะ